คนมักจะถามจิ๊บเสมอนะว่าการเลือกคู่ครองที่ดีเนี่ยมันควรจะหาคนแบบไหนในอดีตคนก็มักจะดูเปลือกเสมอใช่ไหมการศึกษาครอบครัวหน้าตาลึกลงมาซึ่งเป็นสิ่งที่จริงก็ต้องดูว่าเขารักเราเราอยู่เขาเรามีความเมตตาเป็นกำลังใจเป็นที่พักพิงกันหรือเปล่าแต่ลึกไปกว่านั้นน่ะคือคนสองคนต้องพร้อมที่พัฒนาความเข้าใจซึ่งกันและกันในทุกๆวันพร้อมพัฒนาความเข้าใจซึ่งกันและกันถึงแม้ตัวตนเราจะเป็นยังไงก็ตามบางทีนะการที่เราเปลี่ยนเพื่อใครเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนคนเดียวมันก็เหมือนเราบ้าอยู่คนเดียวในขณะที่เขาไม่ช่วยที่จะเข้าใจหรือพัฒนาตัวเขากลับมาด้วยถ้าคนสองคนเป็นนักพัฒนาความรักที่เกิดขึ้นในทุกๆวันได้จริงๆนั่นน่ะแหละถึงจะเป็นการที่สามารถอยู่กันที่เขาบอกว่าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรคำถามคือคุณสมบัติตรงนั้นน่ะของเราทั้งคู่มีขนาดไหน